วันนี้เรานะคะมีสีเขียวสดใสในช่วงเช้าแต่สุดท้ายแล้วมีแรงเทขายในช่วงภาคบ่ายนะคะภาพของบรรยากาศการลงทุนในวันนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะเทรดไทม์เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณเอกภาวินสุนทราภิชาติผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับ3วันทำการล่าสุดหุ้นไทยลงไปราวๆ80จุดนะครับแถมเมื่อคืนนี้มีประเด็นเรื่องของเฟดเพิ่มเติมเข้ามาอีกตอนนี้เรามองตลาดหุ้นไทยยังไงบ้างครับก็ยังเผชิญกดปัจจัยกดดันอยู่นะครับก็มองแล้วช่วงนี้การฟื้นตัวเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีแรงขายเข้ามาตลอดนะครับก็อาจจะจำกัดอยู่แถวประมาณสัก1,600นะครับดูแล้วยังติดอยู่แต่ถ้าถามว่าโอเคลงกันแหละแต่ว่าดาวไซด์จากนี้มันมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ที่แบบลงมาเยอะแล้ว3วันเนี่ยครับผมให้ดูสัก2แนวนะแล้วก็อีกแนวนึงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1525นะครับมีโอกาสที่จะเป็นแนวรับหลักนะครับปรับตัวลงมาแล้วก็ใช้เป็นโอกาสอาจจะเป็นโอกาสในการซื้อตรงนั้นนะครับเพราะว่าถ้าดูตอนเนี้ยเหมือนตลาดเนี่ยอาจจะรออีก2ประเด็นสำคัญนะครับที่มันเหมือนให้ราคาเนี่ยเราเสี่ยงไหวค่อนข้างมากอย่างเช่นเรื่องแรกก็คือในส่วนของผลทดสอบวัคซีนนะครับที่ถ้าจะได้ข้อมูลเนี่ยในประมาณสัปดาห์หน้าหรือครับประมาณที่8ธันวาคมนะครับว่าวัคซีนปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะต้านในตัวโควิดสายพันธุ์โอเมก้าได้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เรื่องของผู้ติดเชื้อภายในบ้านเรานะครับว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นไหมสำหรับสายพันธุ์ใหม่เนี่ยนะครับก็จะเป็นสองแฟกเตอร์ที่ทำให้ดูแล้วตอนนี้ตลาดยังมีดาวไซด์อยู่นะครับแต่ว่าที่ลงมาเยอะแล้วผมก็มองว่าเฮ้ยเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสนะครับแถวประมาณแนวรับที่บอกนะครับ1.25จะไม่ง่ายนะครับแล้วก็ถัดไปประมาณ1.525นะครับว่ามีโอกาสเดือนชนีจะเริ่มเป็นภาพของการฟื้นกลับหรือปรับตัวขึ้นได้จากแนวนั้นครับรอบนี้เนี่ยนะคะสำหรับทีมหุ้นที่น่าสนใจที่นักลงทุนไม่ควรพลาดเลยนะคะจะเป็นทีมไหนแล้วจัดยังไงดีคะครับก็คือถ้าไม่ถึงตอนนี้แล้วเนี่ยผมว่าคือพวกเกลียวเพนนิ่งเนี่ยถ้าเราคิดซะว่าอีกมุมนึงว่าเฮ้ยสถานการณ์โควิดรอบที่ผ่านมาโอเคช่วงนี้มันก็ลงแหละแต่พอสถานการณ์มันดีขึ้นหรือมีแบบเรื่องวัคซีนเข้ามาช่วยเนี่ยราคาหุ้นมันก็ปรับตัวขึ้นที่ดีแล้วก็ผมมองว่าพวกกลุ่มเนี้ยคือบางตัวเนี่ยปรับตัวลงมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเริ่มจุดในการแบ่งก็ซื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามองว่าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นแล้วเนี่ยผมว่าราคาหุ้นเนี่ยน่าจะกลับมาปรับตัวขึ้นได้ดีอีกเช่นเคยนะครับก็จะมีอย่างLT นะครับคือจริงโซนต่ำ60บาทเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดในการเข้าซื้อได้ละนะครับตอนนี้59บาทอาจจะแบ่งซื้อสักน้อยนึงก่อนนะครับแล้วก็อีกแนวนึงเนี่ยอยู่ที่ประมาณแถว56บาทนะครับหรือว่าจะเป็นอย่างพวกท่องเที่ยวนะครับตัวเซนเทลนะครับราคาหุ้นปรับตัวลงมาตอนนี้31บาทนะครับจุดซื้อเนี่ยจะมีแถวประมาณสัก28-29บาทนะครับหรือว่าในส่วนของตัวมิ้นท์นะครับราคาหุ้นก็ตอนนี้ลงมาใกล้แนวรับละจะมีที่ประมาณแถว20ครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวเอราวัณเนี่ยนะครับก็จะมีที่แถวโซนแนวรับประมาณ 2.6 นะครับหรือว่าถ้าแบบดูภาพรวมตลาดอาจจะใช้อินเซ็ตกันนะครับที่แนวที่บอกนะครับถ้าถึงก็เป็นโอกาสในการซื้อสะสมพวกรีเฟนนิ่งเพื่อรอสถานการณ์ดีขึ้นในภาพข้างหน้าครับผมครับการซื้อในลักษณะนี้จะเป็นการซื้อเพื่อลุ้นรีบาวหรือว่าเรามองว่าซื้อแล้วถือยาวๆไปได้เลยครับคือความจริงได้สองอย่างเลยนะครับคือถ้าเกิดใครเล่นสั้นเนี่ยภาพของการรีบาวกลับขึ้นมาผมว่าก็จะมีระยะทางที่สามารถหาผลแทนได้พอสมควรนะครับหรือว่าถ้าคิดไปไกลก่อนนั้นว่าสุดท้ายแล้วโควิดก็โอเคมันก็จะค่อยหายไปนะครับแล้วก็กลับมาเปิดประเทศกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมานะครับท่องเที่ยวการเดินทางระหว่างกันกลับมาอีกครั้งเนี่ยก็เชื่อว่าพวกกลุ่มเนี้ยลงมาเยอะนะครับถ้าเป็นสถานการณ์ปกติเนี่ยก็เชื่อว่าราคาเนี่ยอาจจะดีต่อผลการดำเนินงานข้างหน้าด้วยนะครับก็เป็นโอกาสในการซื้อถือระยะกลางยาวก็ได้ครับผมค่ะ
การประชุมของเฟดที่จะเกิดขึ้นในวันที่14กับ15ธันวาคมนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาพอดีกันเลยนะคะกับการรู้ผลเรื่องของโอไมครอนที่อาจจะมีประสิทธิภาพในการดูแลของวัคซีนหรือแม้กระทั่งความร้ายแรงของเชื้อเนี่ยนะคะช่วงเวลานั้นเนี่ยเรามีการประเมินสถานการณ์การลงทุนว่าน่าจะผันผวนกว่านี้อีกหรือเปล่าคะก็คือเรื่องเฟดเนี่ยผมว่าถ้ายิงกับตัวสถานการณ์ในช่วงนี้นะครับแล้วก็ไปช่วงการประชุมพอดีเนี่ยผมว่าความเห็นของคณะกรรมการอาจจะเป็นแบบคล้ายๆเดิมนะคือตอนนี้โอไมครอนระบาดแล้วก็อาจจะกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแล้วก็อาจจะยังไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยนะครับส่วนการลด QE ก็อาจจะคงตามเดิมก่อนที่เดือนละ 15,000 ล้านดอลลาร์อย่างเงี้ยนะครับขอดูสถานการณ์ก่อนถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นอาจจะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนครั้งหนึ่งหรือว่าจะเป็นว่าอาจจะเร็วไปที่จะบอกว่าเฟดเนี่ยจะเริ่มลด QE แบบอาจจะเร่งตัวขึ้นแต่เพราะนั้นครับแต่ในกดดันตลาดฝากตอนนี้ผมว่าเป็นโอไมครอนมากกว่าครับส่วนเฟดเนี่ยอาจจะเป็นรองลงมาแล้วก็ต้องติดตาม45ซึ่งสถานการณ์อาจจะไม่มีอะไรก็ได้ครับครับผมเดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเราอัปเดตกันใหม่นะครับวันนี้ขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ